เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดงานมหัศารยรรร์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อวางรากฐานให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพครับพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเปิดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติมหัศารยร์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย ด้วยกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยจึงกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการผลักดันให้เกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐก,ก,กับเอกชนโดยมี4ยุทธศาสตร์สําคัญคือสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัยอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาคยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และการสื่อสารการอ่านเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่านโดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีความสําคัญอย่างยิ่งให้เป็นรากฐานในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของประเทศอย่างมีคุณภาพท่านี้จากการสํารวจโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขพ,พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ล่าช้าถึงร้อยละ30และพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในงานก็มีการออกบูธเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้งการเล่านิทานกิจกรรมต่างๆสําหรับเด็ก รวมทั้งจำหน่ายหนงังสือดีๆหลากหลายสำนักพิมพ์ครับ